ไอ้ตอนนี้อาชญากรมันล้นแล้วมันล้นเมืองแล้วตำรวจจะเร่งปราบปรามกันยังไงครับอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทางเราจำเป็นต้องขอเวลาสักหน่อยเพราะว่าตำรวจเรามีน้อยครับแล้วที่ตำรวจที่เขาทำผิดกฎของตำรวจจะปราบปรามยังไงครับอันนี้ก็เช่นกันนะทางเราต้องขอเวลาด้วยเพราะว่าตำรวจเรามีเยอะเราคงจะดูแลไม่ทั่วถึงนะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวน้อยเอาไงครับฮะงั้นผมเฮ้ยเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอ้น้องน้องครับครับพี่ว่าถ้าน้องเมาน้องก็ดูแลตัวเองด้วยนะเอ้ยเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอ้น้อง